RCA ห้วยขวางจุดนี้แม้ว่าเริ่มเล่นน้ำสงกรานต์ช้ากว่าจุดอื่นในกรุงเทพมหานครแต่ว่าความคึกคักอย่างที่ทั้งสองท่านและคุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่าคึกคักไม่แพ้จุดอื่นของกรุงเทพมหานครครับผมพาทั้งสองท่านและคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศด้านหลังของผมณตอนนี้นะนี่ครับคือจุดเด่นของ RCA ครับมีการเปิดดนตรี EDM รวมถึงสถานบันเทิงผับบาร์นั้นเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเล่นน้ำตรงจุดนี้โดยมีการจำหน่ายบัตรนะครับแล้วเพราะว่าจะมีทั้งศิลปินทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาทำการแสดงให้กับนักท่องเที่ยวที่ซื้อบัตรจุดนี้เข้ามาชมนะครับบรรยากาศตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงตอนนี้เรียกว่าคึกคักขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่านักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้ามาที่ RCA จุดนี้กันอย่างเนืองแน่นครับโดยทางด้านของผู้กำกับสน.มักกะสันบอกนะครับว่านักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเล่นน้ำจุดนี้ได้เลยในเรื่องของความปลอดภัยนั้นทางเจ้าที่ตำรวจดูแลอย่างเข้มข้นนะครับโดยเตรียมทางเจ้าที่ตำรวจไว้จำนวน200นายอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวจุดนี้ครับก็เราใช้กำลัง 100% นะครับตอนนี้กำลังทั้งหมดไม่ได้พักนะครับแล้วก็อันนี้จะใช้การสับเปลี่ยนเวรแล้วก็กำลังทั้งหมดที่ปฏิบัติเนี่ยก็นอกจากใช้กำลังของสน.อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วทั้งหมดแล้วนะครับก็ยังได้รับการสนับสนุนกำลังจากกรมพน.1นะครับมาเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอกับปริมาณของผู้มาใช้บริการครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าจุดเด่นของ RCA คือเรื่องของดนตรี EDM ที่สร้างความบันเทิงให้กับนักท่องเที่ยวทางผู้อำนวยการเขตห้วยขวางก็บอกนะครับว่านี่คือจุดเด่นที่ดึงนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่คาดว่าในวันนี้จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ RCA มากกว่า 30,000 คนครับโดยได้ย้ำเตือนผู้ประกอบการถึงการใช้เสียงดนตรีนะครับว่าห้ามเกินมาตรฐานและจะใช้เสียงดนตรีได้ถึงประมาณเที่ยงคืนครับเรื่องของเราเน้นย้ำคือมาตรการในเรื่องความปลอดภัยนะครับขณะนี้เป็นเราทำแผนเผชิญเหตุร่วมกันกับนะครับสถานีตำรวจมักกะสันนะสถานท้องที่ซึ่งจุดเนี้ยนะครับเป็นจุดหลักหนึ่งนะครับที่มีการเล่นน้ำนะครับสงกรานต์เขาเรียกสงกรานต์ภาคกลางคืนนะมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเมื่อคืนเกือบ 20,000 รายนะที่อยู่ในบริเวณนี้นะครับเพราะนั่นเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยนะครับเราเน้นย้ำไปนะครับเรื่องเสียงดังนะครับห้ามใช้เสียงดังเกินเหตุนะครับเพราะว่าตรงนี้มีทั้งโรงพยาบาลมีสถานที่สำคัญที่เขาต้องการพักผ่อนนะครับแล้วก็มีการกำกับเรื่องเสียงนะครับเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทีมข่าวเราไปคุยกับหนึ่งในผู้ประกอบการสถานบันเทิงย่านใน RCA ให้ข้อมูลกับเรานะครับว่าเชื่อว่าสงกรานต์ปีนี้เม็ดเงินจะไหลเข้าการท่องเที่ยวอย่างมหาศาลส่วนเรื่องความกังวลใจในเรื่องของเสียงนั้นทางผู้ประกอบการยืนยันครับว่าจะปฏิบัติตามกฎของทางภาครัฐอย่างเข้มงวดครับก็เริ่มสตาร์ทวันแรกเมื่อวานก็ขุกขักนิดหน่อยแต่คิดว่าก็คงจะลงตัวเพราะเราเคยจัดกันมานานในเรื่องของความปลอดภัยทางด้านของเสียงด้านของอะไรอย่างนี้เราก็กำชับดูแลเต็มที่ครับผมความปลอดภัยมีเจ้าหน้าที่เราพอก็ประมาณ40-50คนนะฮะแล้วก็เรื่องความพร้อมและความปลอดภัยอะไรพวกนี้เรื่องเสียงเป็นยังไงทางเสียงเรื่องว่าเราใช้ยี่ห้ออะไรเรื่องเสียงนี่ก็ถึงประมาณ1:30หรือประมาณ1:30นี่ก็เปลี่ยนเสียงแล้วทั้งสองท่านและคุณผู้ชมครับจุดที่ RCA จุดนี้เรียกว่ายิ่งเย็นยิ่งค่ำความคึกคักยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับจุดอื่นของกรุงเทพมหานครหากเสร็จสิ้นจากการเล่นน้ำจากจุดนั้นตามกำหนดระยะเวลาแล้วครับผมอยากเชิญชวนทั้งสองท่านและคุณผู้ชมมาจุดนี้ครับเพราะว่าสถานบันเทิงนั้นเปิดถึงเวลาเที่ยงคืนส่วนที่ทีมข่าวเราได้เล่าไปเรื่องความกังวลใจเรื่องของการใช้เสียงดนตรีผมได้พูดคุยกับผู้ประกอบการที่อยู่จุดนี้บางส่วนเขายืนยันว่าจะปฏิบัติตามภาครัฐอย่างเข้มงวดครับขอบคุณครับคุณอภิสิทธิ์นะครับบรรยากาศแค่หัวค่ำเองนะตอนนี้เริ่มคึกคักแล้วคุณอภิสิทธิ์อยากชวนคุณไปนะดูท่าทางตัวยังไม่เปียกเลยดูเมื่อกี้เดี๋ยวก็ต้องเปียกแน่นอนนะคะงานสงกรานต์ค่ะ